สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการตรงไปตรงมากับดิฉันตรีชดาศรีธาดาต้อนรับวันเสาร์ที่4มีนาคม2 5 6 1มาติดตามข่าวสารแบบตรงไปตรงมากันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่รวมยอดนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นที่รายการตรงไปตรงมานั้นหยิบยกมาสะท้อนต่อสังคมนั้นมีอะไรแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมบ้างสิ่งเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะคําว่าทําอย่างไรให้ประชาชนหายโง่ตลอดสัปดาห์นี้ ก็ถือว่าสื่อหลายสื่อนะคะหยิบมาประโคมน่าสนใจว่าทำไมหน่วยงานราชการจึงนำบทความหรือข้อความนี้ออกมาเป็นประเด็นที่ทำให้จังหวัดขอนแก่นนั้นเปื้อนมนทินเราก็จะหยิบประเด็นนี้มาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกนอจากนี้คำว่าระบอบทักษิณท่านผู้ชมยังถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในการโจมตีฝ่ายที่มีชื่อของดรทักษิณเชนวัตรนั้น เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือพักเพื่อไทยนั่นเองเรื่องนี้เดี๋ยวคงจะมาติดตามรายละเอียดที่จะทําให้เกิดการขยับของพื้นที่ทางการเมืองกับรองศาสตราจารย์พิเศษดรอดิศรเพียงเกตอดีศสสขอนแก่นและดอร์จานงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีงสองท่านค่ะธานครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเรื่องทําอย่างไรให้ประชาชนหายโง่นี่ยังอยู่นะคะเพราะว่าแม้นว่าจะเป็นสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราหยิบมาเป็นประเด็นในการตรงไปตรงมา แต่ว่าวันนี้ยังถือว่ายังไม่รับการแก้ไขครับคือวัน,วนพรุ่งนี้ฮะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะไปเยือนขอนแกน่นท่านอดิศรส,สาหรับเรื่องนี้อยากจะพูดอะไรปิดท้ายไหมฮะก็ปิดท้ายด้วยเพลงผมเมื่อกี้เนะี่ยค่ะเพลงโง่นั่ยแหละคําอธิบายว่าทำย่างไรประชาชนหายโง่ข้าราชการพองโตลุกอานาจผมอธิบายไว้ค่ะต่อไปก็อย,อย่าลุกแก่อานาจอย่ามองประชาชน เป็นส่วนที่คุณจะต้องปกครองเขาเพราะทุกวันนี้ไม่มีใครปกครองใครกรมการปกครองในอนาคตต้องเปลี่ยนเป็นกรมบริการประชาชนอย่างแน่นอนบาดแผลที่เกิดขึ้นครั้งนี้จากคําสั่งเบื้องบนสรุปไว้ง่ายนะเพราะว่าหัวข้อลักษณะที่เขียนเป็นการเป็นงานอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้หญิงคนเดียวหรอกตัวเล็กๆทําหนังสือต้องเป็นหัวข้อซึ่งผ่านการวิพากษ์วิจารณ์กันมา โดยการยอมรับจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นคําเต็มมันไม่ใช่โง่เฉยโง่จนเจ็บ <c oughs> เขาเขามีความคิดอย่างนั้นคโ <c oughs> ง่จนเจ็บแล้วข้าราชการนี่แหละจะเป็นคนที่จะไปแก้ไขซึ่งการแก้ไขปัญหาลักษณะอย่างนี้มันไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของประเทศไทยประเทศไทยมีปัญหาหลักคือว่าเดี๋ยวนี้การปกครองของเมืองไทยไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยค <c oughs> สิ่งที่เป็นลทัทธิคําสั่ง <c oughs> จึงสั่งไป จากบนสู่ล่างทําให้ล่างต้องรับเบื้องบนเป็นความคิดที่ผิดหากการปกครองลักษณะอย่างนี้ยังมีคงอยู่ต่อไปจะสร้างความเสียหายอาจจะประเมินค่าไม่ได้ในอนาคตของประเทศไทยอย่างแน่นอนส่วนคุณประยุทธ์จันโอชาจะไปขอนแก่นวันพรุ่งนี้ทราบข่าวนะครับผมขออนุญาตว่าผมไม่ว่างนะท้องเสียไม่มีโอกาสไปต้อนรับก็อย่าไปปลูกฝังลัทธิคำสั่งอย่าไปโจมตีอดีตมาก อย่าไปโจมตีจำนำข้าวอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดที่เขามาปกครองแผ่นดินอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าทุกอย่างตัวเองเนี่ยไปนองบัวลมพูก็บอกว่าเป็นรัฐบาลซึ่งสามารถปราบทุจริตคอร์รัปชันได้ถึง90%อซโอ้โห oh. <c oughs> อันนี้มันก็พูดไปมันก็มันขัดหรือแย้งในตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดกับทำสิ่งไหนควรเชื่อถือ สิบปากว่าหรือมือคํำเชื่อถือกว่าร้อยคําพูดคือร้อยเร่จำดันจาหาคุณค่าความจริงใจไม่ได้เลยเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นี่นะฮะเช้า,ชาอีกพบทุจริตงบชาวเขา67ล้านาบาทยกตัวอย่างนะครับทุจริตสหกรณ์รถไฟสองพล้านคนลดเลขาซื้อบ้านลุ้นปปงอายัดสับยังเหลือตรงไหนไม่โกง สำนักพุทธก็โกงเงินทอนวัดกระทรวงศึกษาก็โกงกองทุนสภมาพันธ์สมาพัฒนาชีวิตที่ช่วยเด็กยากจนให้รับทุนกระทรวงพัฒนาสังคมก็โกงเงินคนจนพบแล้ว44จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขก,ก็โกงงบวัคซินฉีดหมาจนโรคหมาบ้าลามอย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างถ้า, <นะ S 1> าท่านไปพูดที่ไป,ไ,ปไปพูดปากใต้ยังไม่พูด <c oughs> นะ,ะโกง,งกินกันยังไงแล้วนะท่านไปคำว่ากันตัวเองอะ่ะพูดเองเออเองอวยเอง บอกว่า90%ปรนะปากทุเจลิตได้ที่พูดถึงอาจจะสิบเหรือเปล่าที่ปาดได้ก็ก็ไม่รู้กี่คือคนข้างท่านเนี่ยลูกพี่ท่านเนี่ยค่ะคุณประวิตรในกายิบห25เรือนอ,อยู่ใกลๆ้ๆท่านก็ไปรับประกันว่าไม่ได้เอาเงินหลวงมาซื้อ,อ,อเป็นการวินิจฉัยเองไปหมดเพราะฉะนั้นคําพูดของท่านกับการกระทําเป็นอย่างไรนักชาวขอนแก่นรู้ดีขอให้ไปพัฒนาเมืองขอนแก่นครับแต่ระวังปากท่านหน่อยอเพราะว่าท่านไปข่าวก่อนน้น ไปเยี่ยมน้ําท่วมก็ขอบคุณหมอลำอบอกว่า <c oughs> อย่ามัวแต่ฟังหมอลำให้ฟังข่าวสาร <c oughs> บ้านเมืองบ้างอันนี้มันล้าเส้นไปมาถึงตอนนี้จะไปรับประกันคนโง่หรือเปล่าว่าคนขอนแก่น,นเขาโงไ่ไหมยังไงนี่หรือไม่โง่อย่างไรอย่าไปพูด <c oughs> อย่าพฤติกรรมนะครับเพราะว่าแถวหนองบัวลำพูนี่เขาก็มีป้ายต้อนรับท่านนะท่านเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะท่านเขาป้ายต้อนรับเนี่ยผมผมไม่อยากโชว์นะ หมายก็ว่าไม่อยากต้อนรับเลยคนค้นกันไม่ทราบจะมีหรือเปล่าก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปปิดกั้นได้คจึงขอสรุปว่าเรื่องลักษณะของทําอย่างไรประชาชนหายโง่เนี่ยเลิกคิดเลิกทําซะ, <S <S <ส>ะเมื่อข้าราชการก็มายกมือขอโทษชาวบ้านผมว่าน่าจะยุติเพียงแค่นั้นส่วนชาวบ้านจะมีอารมณ์ความรู้สึกให้อภัยยกโทษให้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของแต่และบุคคลแต่ว่า ความควายก็ยังไม่หายความงัวมันก็เข้ามาเลยามาแทรกก็มาแทรกไงคือความจริงความงัวและความควายอันนี้ความควายขึ้นมาก่อนและความงัวเข้ามาแทรกคคือลูกลูกหลานหลานของรองผู้ว่านี่เป็นนายอำเภอยี่สิบหกอำเภอออกมาเหดอยังยู้ซื้อมันติตใจบอกออกมาทําให้การตําแหน่งนายอำเภอของท่านมันสุดลงในทันทีนะ ราะว่าประชาชนเขามองว่าคนคอนแก่นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นขเขาจะมีผู้ปกครองทุกระดับเป็นอย่างนี้หรือมันเควชมากกันมากาผมจึงสรุปว่าให้ประพฤติตนกับเนื้อกับตนครับมองประชาชนเป็นนายบ้างคมองประชาชนเป็นนายบ้างาไม่ใช่มองคอสอชอเป็นนาย่ะนะผมก็สรุปได้แค่นี้ครับคือการการันตีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะการันตีคนทําดีแต่ทีนี้พอท่านรองผู้ว่ามีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเนี่ย แนวเพื่อไปการันตีว่าทําถูกเนี่ยอยาจารย์จำลองคือคือถ้อยคําในหัวข้อเนี่ยผมมองว่ามันเป็นกระบวนการคิดอย่างท่านที่สอนพูดคการตั้งหัวข้อว่าทําอย่างไรไประชาชนจะหายโง่ได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากวิธีคิดเพียงคนเดียวแน่นอนอเพราะว่าการบรรยายหรือการพูดโดยเฉพาะการต้อนรับนายกรัมตรีเยจะเพียงคนพิมพ์หนังสือหรือหัวหน้ากองหัวหน้าฝ่ายมานั่งคิดหัวข้อคงไม่ใช่ ไม่ต้องคิดจากกระบวนการคิดจากผู้ใหญ่ทึ่สั่งลงไปนะครับหรือไม่ต้องมากถ้าในจังหวัดก็อย่างน,น้อยก็ผู้ว่าคิดเขาพ้องลออ่อะใหญ่สุดในจังหวัดคือไม่ต้องใหญ่สุดในจังหวัดและกระบวนการคิดคงไม่ได้ผู้ว่ามานั่งคิดคนเดียวหรือว่าอาจจะมีรัฐมนตรีสั่งให้เลือกจะเหนือคนขึ้นไปเนี่ยนะ ผมแทรกเลยที่ว่าผู้ว่าสั่งเลยมันมีแนวโน้มนะเพราะว่าตอนก่อนท่านเป็นผู้ว่าอุบลเขาบอกว่าคนอุบลไอคิวต่ําเป็นอันดับที่7 6ของประเทศนะก็คือท้ายนั่แหละไอคิวต่ำกบโง่มันมันเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าก็คือเมือนเดียวกันก็คือคือกระบวนการคิดหนึ่งลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการคิดที่ไม่พัฒนาคือความคิดในเชิงการดูถูกประชาชนเนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนาจากผู้นําหรือว่าผู้ซึ่งทําหน้าที่ของเป็นผู้บริหารจังหวัดเลยค่ะ คือความคิดที่ไม่มีการพัฒนามันทําให้เกิดการดูถูกคนผมมองว่าการตั้งหัวข้อว่าทําอย่างไรให้ปัญหายขนะ้อนั่นคือการดา่าประการที่1แล้วนะคือด่าไปแล้วประการที่2ที่คิดต่อมาก็คือทีมรองผู้ว่าและผู้ว่าทั้งหมดมาขอโทษประชาชนถ้าคิดบแบบง่ายๆก็มองเออเขามาขอโทษแต่ผมเนี่ยมองซ้ําซ้อนลงไปค่ะมองอีกชั้นหนึ่งมองอีกชั้นคือการดูถูกซ้ำสองค่ะคือแปลว่าถ้า คือการจะขอโทษต้องไปดูเหตุผลของผู้ขอโทษคการขอโทษผู้ขอโทษรู้เหตุผลดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคิดตั้งหัวข้อเนี่ยเกิดจากอะไรอืเกิดจากที่ประชุมแน่นอนค่ะเกิดจากคําสั่งของผู้ผู้มีระดับเหนือกว่าคนนี้มาพูดแน่นอนนะรู้อยู่แล้วว่าตั้งหัวข้อเพราะอะไรแต่เวลามาชี้แจงมาชี้แจงต่อประชาชนว่าสาเหตุที่หัวข้อออกมาอย่างนั้นเนื่องจากว่าตรวจไม่รอบคอบ <c oughs> นี่คือการโกหกซ้ำสองคือการดูถูกไวะชนซ้ำจากเอกสารซ้ำจากเอกสารเด็กคือนี่คือการดูถูกอย่างแรงว่าประชาชนโง่เชื่อแม้กระทั่งชี้แจงว่านี่คือการตรวจทานที่ไม่ไม่ละเอียดไม่ละเอียดค,คือถ้าเป็นคตกคําเดียวเนี่ยไม่แต่คู่หายสละอาหายเนี่ยผมไม่ว่าสักคำคแต่หายหรือเปลี่ยนทั้งหัวข้ออันนี้มันไม่ใช่นี่ซ้ำสองซ้ำที่สามที่เกิดขึ้นอีกก็คือ นอกจากตัวเองจะผิดพลาดแล้วตั้งหัวข้อดูถูกประชาชนแล้วดูถูกซ้ำสองโดยการอธิบายซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่ฟังได้คือใจคือจริงๆเหตุผลมั่นอีกแบบหนึ่งเขาเลือกแก้ตัวคซึ่งมันแก้ตัวไม่ได้เหตุผลอย่างนี้และประการที่สามก็คือยังไม่พอยังไปหาคนเผยแพร่เอกสารอี่ทําไมไม่รับผิดว่าผมผิดพลาดคือหัวหน้าใช่พลาค่ะเออคือเหมือนว่าตัวผู้ว่ารองผู้ว่าหรือพูดทุกคอะ ทำไมไม่ยอมรับยอมรับแล้วแต่กลับไปบอกว่าใครเป็นคนเผยแพร่สารทนที่จะสํานึกคสํานึกเด็กการดูถูกประชาชนแต่กลับไปบอกใครเผยแพร่ของชั้นออกไปอ,อันนี้คือนี่คือความที่ไม่ผมเนี่ยนะไม่ใช่คนขอนแก่นแต่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งและถ้อยคําว่าทําอย่างไรให้พะชาชนง,งไม่ใช่คนขอนแก่นอย่างเดียวคนทั้งประเทศอืมผมไม่ยอมค่ะถ้าทีสอนอาจจะบอกว่าคนขอนแก่นเออแล้วไป แต่ผมไม่ยอมแน่ผมยังไม่แล้วไปนะะยังไม่แล้ว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 ครสอนยังไม่แล้วยังไม่แล้วคนที่มีหลักการถ้าคนไหนประพฤตินอกลู่นอกทางนอกหลักการเราก็ไม่ใช่เพื่อนกันละพูดง่ายๆนะไม่ใช่เพื่อนกันในด้านหลักการนะส่วนเรื่องส่วนตัวเราจะต้องมาเคลียร์กันยังไงค่อยมาว่ากันคนคนแกันไม่ใช่ยอมอะไรง่ายๆครอุบลเป็นเมืองนักปราชญ์ผมพูดอยู่เสมอโคราชเป็นเมืองทหารปฏิพัน์เมืองขอนแก่นนะครับ หรือหรือขอแทรกพันจำนวนากและวก็ไมย่ยอมน <ะ S 2> ลองผู้ว่าผ <ๆ S 2> ูว,าว่าเองเออกมาบอกว่าเขาก็เขาเปลี่ยนหัวเรื่องแล้ววันที่สิบสองแต่วันที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมาเปลี่ยนวันที่สี่มาเปลี่ยนบอกว่าหัวครอบทำอย่างไรให้ประชาชนแห้งงงเขามาเปลี่ยนเป็นทำอย่างไรให้ประชาชนก้าวทันเทคโนโลยีถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมอาจารย์คือเปลี่ยนจากเขาด่าแล้วอะเปลี่ยนจากเขาทักแล้วอะสำนึกตีแท้จริงตัวเองคืออะไรสำคัญก็คือว่าไปตามคนแพร่เอกสาร เผยแพร่ความดูถูกของตัวเองอนะแทนที่จะเงียบแล้วก็รับผิดไปแต่บอกว่าขอโทษที่พิมพ์ผิดแต่ไปเอาผิดหรือติดตามคนที่เผยแพร่เอกสารอ,อันนี้คือการซ้ำสามลงไปอีกที่ไม่ควรให้อภัยอย่างยิ่งสำหรับผม,มผิดหนึ่งเพราะว่าโกหกซ้ำสองคิดหนักโกหกซ้ำสามไปเอาผิดคนที่เขาเผยแพร่เขาไป คุณสมควรให้อภัยคนประเภทอย่างนี้ไปบริหารบ้านเมืองไหมค่ะนี่คือแรงจิตแรงที่ไม่ยอมรับคือขอโทษเป็นเพียงเพื่อให้ตัวเองเบาลงเท่านั้นแต่ผมไม่เชื่อว่าเรื่องนี้คนไทยทั้งประเทศจะเบาลงคนขอนแก่ไม่ได้เบาอย่าย้ายไปอยู่พะเยานะครับ่แถมซ้ำสี่ก็คือในอำเภอนี่แหละออกมาซ้ำสี่ด้วยการไปการันตีคนกระทําผิดในสังคมผมก็ไม่เชื่ออยู่ดีๆในอำเภอจะออกมาเอ้าก็เป็นชมรมในอำเภอ ผมถามเพื่อนฝูงที่อยู่มหาดไทยบอกว่านี่คือวัฒนธรรมองค์กรครับวัฒนธรรมเลยเหรอคะเป็นวัฒนธรรมปกป้องการทำผิดอย่างนี้เหรอเหมือนทหารตบเท้าเข้าไปอวยให้แก่นายทุกอย่างมหาดไทยนี่คือการอวยไงหมายก็ว่านายจะถูกผิดไม่รู้อ่ะกูก็ต้องไปอย่างนี้ก่อนอันนี้เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ว่ามาไทยมันมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างนี้ผมก็ยังไม่เชื่อนะเพราะผมผมไม่เคยอยู่เลยนักการเมืองทุกคนที่ไปเป็นรับปีช่วยว่าการหรือว่าการที่นั่นนะ อยู่ไปนานๆในี่เสียคนไปเลยนะเพราะว่าถูกระบอบเจ้าขุนบุญนายพี่น้องพี่เทากันมากถูกว่าท่นทเราะข้าใอย่างนี้นะผมเอาอย่างนี้ได้ไหมครับในไหนประยุทธ์ท่านประยุทธ์จันโอชาผมเรียกท่านนะจะไปจังหวัดขันแก่นของผมของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับก็ผมอยากให้ท่านประยุทธ์ได้เคลียร์เรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมให้พูดให้เคลียร์เรื่องนี้อืคือให้สัมภาษณ์ก็ได้หรือว่าให้เป็นวันละอื่นในประชุมคอรมอสัจรถามผู้ว่าให้หน่อยคถามรองผู้ว่าให้หน่อย ว่ากรณีที่เป็นเรื่องเป็นราวดังไปทั่วโลกเนี่ยเกี่ยวกับกรณีว่าทาอย่างไรประชาชนหายโง่มันเป็นยังไงประชาชนนี่เขาโง่จริงหรือเปล่าไม่โง่จริงให้เริ่มต้นจากคุณประยุทธ์เคลียร์ให้หน่อยโอ้โหอาออรอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะถ้าเกิดเริ่มจากพลเอกประยุทธ์เพราะว่าอย่าลืมว่าในหัวจดหมายเนี่ยเขียนไว้เลยว่าเป็นการเตรียมการเพื่อต้อนรับนายกตรีคอรมอสัญจรคือต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลยนะคะดังนั้นมันเป็นหัวใหญ่ มผมให้ถามผมให้ถามงนี้ให้ประชน <c oughs> ขอนแก่นถามท่านประยุทธ์ว่าหัวข้อเดิมที่มีอยู่ทําอย่างไรให้ประชาชนหายงโง่คุณประยุทธ์ <c oughs> เห็นด้วยหัวข้อนี้หรือไม่ได้สั่งการไหมได้สั่งการไ้นด,ด,ดับหนึ่งแล้วก็ในการกระทําลูกน้องของท่านเป็นข้าหลวงและคณะเนี่ยมาดูถูกเหยียดหยามพี่น้องประชาชนขอนแก่นเนี่ยเป็นความคิดของคอสชไหมสองถ้าไม่เป็นความคิดคอสชโดยโดยลูกน้องของท่านทําโดยพระการหรือลูกน้องของท่านมีความคิดอย่างนี้จริงๆ ท่านจะพิจาองค์คณะในการปกครองเมืองขอนแก่นอย่างไรสามสามจะให้อยู่ต่อไปหรือว่าจะให้นั่งสูบยาต่อไปหรือว่านั่งกายหน้าผากหรือเอาตีนกายหน้าผากต่อไปนะอันนี้ถามนะนะเพราะว่าจังหวัดดีที่สุดที่ท่านจะไปขอนแก่นบ้านผมเนี่ยก็ให้ถามให้เคลียร์เรื่องนี้หน่อยเฉพาะเฉพาะ ระดับผู้ว่ารองผู้ว่าคณะบุคคลผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําหนังสือเนี่ยมาเคลียร์พี่น้องประชาชนยังไม่ลายใจเ,ยเพราะต้นเหตุมันเกิดจ,จากการต้อนรับท่านไงคะแล้วท่านจะไปโครงการประชาชนหายโง่ที่ไหนอ,อก็อให้ประชาชนคนคนแก่นตามไปสิแล้วมีโอกาสก็ถามให้ผมเลยว่าท่านนายกครับท่านเคยพูดคาําว่าโง่ต่อผู้สื่อข่าวไหมหรือว่าท่านเห็นว่าหนังสือฉบับนี้เป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเรื่องร้ายแรงดูถูกเหยียดยามคนขนแก่นคนอีสานไหม ก็ให้มันจบไปครับจังหวะดดีนะที่เข้าไปบุดีจะถ้านายกไปแล้วหยิบเรื่องนี้มาเป็นเรื่องแรกมันก็จะทำให้สังคมรู้ไงคะว่าต้นทางมาจากท่านจริงหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือประเด็นกรณีออกหนังสือแล้วคนออกมาชี้แจงบอกว่ารีบเร่งป่านนี้นายกยังไม่ไปเลยเออหนังสือออกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าฉบับแรกเออใช่ไหมล่ะค่ะเตรียมการนานเป็นป่านี้ยังไม่ได้ไปคุณจะรีบเร่งเออถ้าพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงเช้าจะออกมาจะออกสื่อเย็นนี้ค่ะ ก็ยังฟังแทบจะไม่ได้แล้วเพราะเป็นหัวข้อคเอาโหนี่อีกกี่วันแล้วบอกว่านี่คือการรีบเร่งเขียนหนังสือพิ์หนังสือแล้วผมถามว่าหนังสือที่คุณพิม์มีกี่บรรทัดอืมอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าฉบับแรกวันที่เก้าที่บอกว่ารีบเร่งอืแล้วรีบเร่งแก้ตั้งสี่วันนะคะเป็นสิบสองอรีบเร่งมากนะแก้สี่วันกว่าจะแก้หัวข้อใหม่เนี่ยนะกว่าจะแก้หัวข้อใหม่คิดอะไรกันนะกันนะเออผมผมอยากเรียนว่าทางรองผู้ว่าหรือว่าผู้ว่าหรือว่าคณะบุคคลต่างๆนี้ใช้ลายไม่เป็นเด อยากใช้ส่งไลน์ไปไวด้วยนะคะไปเลยถึงเลยทําไมไม่พูดกันในเฟซในไลน์เมสเซนเจอร์ทวิตเตอร์คุณใช้เทคโนโลยีนี้ไม่เป็นเดจะไปมัวเบาเชื่องช้ากับระบบราชการหนังสือราเวียนราเวียนราเวียนไปถึงอันนี้มันล้าสมัยนะครับโอ้สมัยก่อนหอสมุดแห่งชาติไม่มีที่จะไว้ งานสารบันไม่รู้ที่มีที่จะเก็บแต่เดี๋ยวนี้มันมีคอมพิวเตอร์เก็บให้ใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะใชเทคโนโลยีนี้หน่อยอมแม่อย่าไปใช้เรื่องอเรื่องเรื่องมลทัสมัยอย่างนี้มเมื่อ50ปีก่อนเลยะนะนเอาสรุปว่าถามให้ผมหน่อยนะครับท่านผู้ว่าก็ดีท่านรองผู้ว่าก็ดีหรือคณะรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งกระทรวงวัฒธรรมเนี่ยค่ะกระทรวงรับผิดชอบเรื่องจรญยาบรณต่างๆเนี่ย ถามให้ผมหน่อยหรือพูดในคลรมหน่อยว่าคลรมไม่ได้เห็นเมืองขอนแก่นคนขอนแก่นเป็นคนโง่อืค่ะที่พูดผิดไปนี่ขอโทษได้ไหมขอโทษเมืองขอนแก่นเนี่ยอืนายกขอโทษได้ไหมเพราะลูกน้องท่านเป็นเหตุค่ะเหตุเพราะเกิดจากท่านที่จะไปนี่แหละแล้วก็ท่านออกมาขอโทษซะคนขอนแก่นก็จะคาใจ พอเห็นโพลของท่านนี่ก็ดีขึ้นดีวันดีคืนเนี่ยคนนิยมชมชอบท่านนะถ้าท่านไม่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยโพลต่ำนะฮะโพลต่ำท่านอย่าไปเชื่อนิด้ามากนะนิด้าท่านเอาจนท่านไม่ต้องใส่รองเท้าลอยไปเลยอะได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งทุกกรณีเลยผมก็เป็นเงึดปันวิทยูคือเรื่องหัวข้อนี้ยเป็นหัวข้อที่มีการวิพากษวิจารณ์กันทั้งประเทศหลายคนที่เป็นนักวิชยาการนักการเมืองนักเคลื่อนไหวก็วิพากวิจารณ์ ผมไม่เชื่อว่าท่านประยุทธ์ไม่รู้ในหัวข้อที่มีการวิาพากษ์จัดในเรื่องนี้ถ้าสมมติท่านประยุทธ์ไม่ดําเนินการอะไรเลยไม่มีการตีติงไม่มีการตีเตือนไม่มีการ <c oughs> ก็แสดงว่าสมรู้ร่วมคิดกับการคิดหัวข้อ <c oughs> ค่ะคือคือมันแปลอย่างอื่นไม่ได้ <c oughs> คือมันดังมากไง <c oughs> มันดังมาก <c oughs> มันดังถึงขั้นที่ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์สมมุตินะฮะทั้งที่อาจารย์อาจจะอยากไม่ไม่อยากเป็นหล่ะ <c oughs> <c oughs> สมมติอาจารย์เป็นผลประยุทธ์ อ่ะ,อะสมมติคืออย่างในน้อยเนี่ยนะถ้าถ้าผมเป็นคนที่ไม่ดูถูกประชาชนถ้าผมเป็นนายกนะสมมตินะ,ะ,ะถ้าผมไม่เป็นคนที่ดูถูกประชาชนาแล้วใครมาดูถูกประชาชนของผมต้องออกมากลางปีกละผมผมไม่ยอมแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการซึ่งเป็นลูกน้องของผมค่ะแล้วผมจะไม่ด่ามันสักคำหรือว่าคุณเอาความคิดเอาสมองไหนไปด่าประชาชนมผมขนาดผมเป็นนายกผมยังไม่ด่าเลย คุณเป็นใครคุณไปด่าไปชนง่ค่ะคุณต้องแสดงจุดยืนตรงนี้มาให้เห็นค่ะถ้าผมไม่แสดงอย่างนั้นก็แสดงว่าผมนี่แหละคิดเหมือนกับคนที่พูดคนที่ตั้งหัวข้อมันมันมันสื่ออย่างอื่นไม่ได้คุณทำเรื่องนี้เดือดร้อนถึงผมเ่ยมันเป็นยังไงผมต่เนื่องอย่างนั้นถ้าเป็นนายกแบบอาจารย์จำนงเป็นแบบนั่ะถ้าเป็นนายกแบบอาจารย์จำนงอาจจะเป็นแบบนี้ก็ก็คือคือผมยอมไม่ได้ค่ะ คนมาด่าคนของผมค่ะประชาชนของผมว่าประชาชนของผมมันโง่ครับค่ะฉะนั้นควรจะให้มันฉลาดสทีถ้าผมไม่เห็นด้วยกับคำอย่างนี้ค่ะผมอยู่เฉยเฉยไม่ได้หรอกครับผมนอนไม่หลับอ่าแต่นี่คือนายกแบบสไตล์จังจำโนงมีทางเลือกของประยุทธ์จันโอชาสองทางหนึ่งปกป้องผู้ว่าและคณะและนายอำเภอสองสองปกป้องประชาชนก็คือเลือกเอาเลือกเอาอืแน่นอนคุณจะเดินสองทางสองแพร่งเนี่ยค่ะ ปกป้องผู้ว่าถูกต้องรองผู้ว่าถูกต้องนายอำเภอถูกต้องอะนะที่ใช้นังสือและแก้นังสืออย่างนี้ในการ,ร,อรอบอกว่าเ,เป็นความผิดของลูกน้องไม่ใช่ความผิดของผู้ว่าก็ปกป้องไปแล้วก็ประกาศต่อสาธาระาสองทางเลือกปกป้องประชาชนคือขอ,อโทษประชาชนคือประชาชนไม่ได้โงครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่มันละเลยเพิกเฉยเป็นการเบาปัญญาในการทําหนังสือก็ว่ามามีทางเลือกสองทางนะครับไม่มีทางที่สามนะ ทางที่สามไม่มีคื<ม>อทางโดดน้ําชีตายไม่ต้องไม่ต้องก็คือถ้าดูจริงๆแล้วก็ค te ือสิ <t UC S> ่งแรกที่เผยไปเยือนเนี่ยคงจะต้องพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกอ่ะอ่ะผู้ว่ามาต้อนรับแน่นอนละรองผู้ว่ามาแน่นอนล่ะสิ่งแรกถามเลยว่าอนังสือนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงรายงานมาสิต้องพูดเรื่องแรกเลยถ้าใส่ใจต้องถามคํานี้ใช่ไหมคะเพราะว่าหนังสือนี้เวียนมาเพราะต้องการทําภารกิจต้อนรับนายกอ่ะก็ต้องเอาเรื่องแรกเลยนี่คือสิ่งที่จะต้องวัดกันในวัน ที่25 26นี้คือผมเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนโทษนะไม่ใช่พูดถึงกระดิ่งการต้อนรับขับสู้ที่จะประชุมคอรมอสัญจรไม่ถึงขนาดนี้รอกมันไม่ละเอียดทียิบขนาดนี้หรอกครับต้องมีวาระการประชุมอย่างไรอันนี้เตรียมการจนคิดไปละเอียดรออจนไม่รู้จะว่าอย่างไงคิดจนผิดอ่ะเขาไม่ได้ไปถามกระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวเนี่ถ้าผมเป็นนายกเงินหนึ่งจะถามเรื่องโง่ไม่โง่ เลือกเลือกประชาชนแล้วเลือกผู้ว่าหรือเลือกรองผู้ว่าสองถามเรื่องกรณีโกงเงินคนจนอขอนแกนเป็นโมเดลคอนแกนโมเดลเนี่ยเอายังไงเลยม,มาสอดรับประจังหวัดหนองบัวลำพูที่ท่านไปว่า90%ท่านได้ปราบปาลมอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะถ้าเป็นประยุทธ์เอามาเรียงเลยสามต่อเนื่องจากสองคือผมจะเชิญคุณปณิดานักศึกษาฝึกง,งานมามอบ รางวัลเกียรติยศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้านะปัญหาเรื่องการโกงกินเป็นเรื่องสําคัญปัญหาดูถูกเยียวยามเป็นอันดับหนึ่งโกงกินเป็นเรื่องสําคัญเน็ตผมจะทําอย่างนี้จะได้ใจพี่น้องประชาชนเพราะว่าพื้นที่ขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่ตรวจเป็นพื้นที่แรกที่น้องปณิดาทำนะคะดังนั้นถ้าเกิดท่านอดิศรสะท้อนมุมแบบนี้มาใช่เลยสามเรื่องเท่านั้นเองคือท่านท่านออกบอกว่าบอกว่าตอนที่ท่านไปหนองบัวลำพูเนี่ยนะคะ ท่านบอกว่าท่านไม่เคยสนใจคะแนนเสียงครับเพราะผมยังไม่ได้เลือกตั้งผมเพียงแค่มารับฟังว่าชาวบ้านต้องการอะไรแล้วเราจะทำให้เขาเข้มแข็งได้อย่างไรอะไรให้ได้เราก็ให้เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกนะะก็ดีก็คิดงี้ก็ดีแล้วถ้าไปถามแค่นี้แต่ความคิดลึกๆว่าไม่ไม่ไม่คิดอย่างหัวข้อคือถ้าคิดอย่างเงี้ยไปถามประชาชนน่ได้ไม่มีปัญหาแต่ผมอยากจะถามว่าคุณอยู่มาสี่ปี คุณออกแบบสอบถามประชาชนกี่ชุดสี่ข้อหข้อ6กข้อสมัยก่อนนะ่ะน้วไม่ใช่ถามเหอรอกอกแบบฟอร์มใช้ขราชการทั้งทุกจังหวัดกระทรวงมหาดไทยเกณฑ์ประชาชนไปกอกแบบสอบถามว่าท่านต้องการอะไรแล้ววันนี้ท่านได้ทำอะไร 4, แล้วทำไมต้องออมาถามตรงนีอง้อีกวันที่ถามวันนั้นเนี่ย ท่านสรุปสู่ประชาชนทั้งหมดแล้วหรือยังที่ก่อแบบสอบถามเช็คกระทรวงมหาดไทยถาม้อ่ข้อสีข้อกับหข้อวันนี้สรุปออกมาแล้วว่าประชาชนเขาถามว่ายังไงแล้วท่านได้ทาอะไรตามหัวข้อท่านถามหรือไม่แล้วนั่นใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ได้ประโยชน์อะไรจากการกรอกแบบสอบถามนั้นแล้วหรือไม่ไม่ได้ถามไปเรื่อยๆเพื่อกินเวลาผ่านปี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 นี้ก็จะไปถามปีหน้าก็จะไปถามสุดท้ายก็ไปถามด้วยตนเอง ทำไมไม่ไปด้วยแต่แรกจะได้แก้ปัญหาอีกสามปีข้างหน้าควันนี้ไม่ใช่การหาเสียงหรือไม่ใช่ท่านก็พูดในตอนหนึ่งที่หนองบัวลำพูนะคะ,ะมีการหยอกล้อประชาชนบอกว่ามีเสียงหัวลอกกับประชาชนอยู่เป็นช่วงๆแล้วท่านก็พูดบอกว่าถ้าจังหวัดไหนยากจนมากก็จะดูแลเป็นพิเศษที่ผ่านมาประเทศมีสสจากหลายพรรก,การเมืองหากเป็นฝ่ายค้านก็จะมาดูแลไม่ได้ทั่วถึงแต่ <c oughs> แต่นี่รัฐบาลจะมาดูแลทุกพื้นที่จังหวัดไหนลำบากมากก็จะมาดูแลมากหน่อยเช่นหนองบัวลำพูอ้าวนี่ไม่ได้หาเสียงนะฮะไปถามด้วยตัวเองก็ดีละเพราะงั้นคุณก็เลิกเอาเจ็ดหมื่นกับหมู่บ้านให้ทหารไปถามซะคเพระาะนั้นใช้งบประมาณเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็เดินไปถามก็ดีแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมเมือนกนวมาที่ถามแล้วทั้งหมดเนี่ย นะสี่ข้อกับหข้อเดี๋ยวเอามาตอบแล้วหรือยังค่ะและทําอะไรให้ประชาชนบ้างในสี่ข้อและหข้อนั้นอมไม่ใช่ใช้งบประมาณไปแล้วเ,เก็บเงียบผลตรงนั้นอาจจะดา่ารัฐบาลเยอะก็ได้แต่ไม่เคยมาบอกพูดปรากฏว่าดูแลเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยก็เงียบซะก็ออกแบบสถามชุดที่สองเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยก็เงียบซะวันนี้ถ้าขืนแบบนั้นมันไม่เห็นต่อหน้าก็เลยต้องไปถามตัวเองเพราะถ้าถามต่อตัวเองต่อตหน้าตัวเอง,เองไม่มีใครดา่าทัพยุทธหรอกว่าใครจะไปกล้าด่า ก็ต้องอาศัยลงด้วยตัวเองนี่คือมุมที่มันจะต้องคิดเราไม่ได้คิดเป็นว่าแหมไปนายกลงไปก็ดีแล้วอะไรต่งผมผมไม่ได้มองอย่างนั้นเลยผมมองว่านี้คือการเมืองคือประวัติในการนายกไปที่ขอนแก่นเลยมีการจับนักศึกษานะเจ้าเน้ะไถ่ดาวดินที่ทูสามนิ้วนะตอนนี้ก็เป็นคดีความอยู่ในศาลทหารยังไม่เสร็จสิ้นเลยคือในเคลื่อนไหวปั๊บเจ้าหน้าที่จับเลยนะเหตุการณ์อย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้มีผมตอบ ต่อเนื่องจากท่านจำาน,นะว่าไปเท่านี้ท่านไปหาเสียงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เอาเปรียบพักการเมืองอื่นอย่างแน่นอนไปที่น้องบัวรัมภูก็เอาเปรียบมาที่ขอนแก่นก็เอาเปรียบอ่ะให้วิ่งให้วิ่งก่อนก็นแล้วกันไม่เป็นไรผมอยากฝากการบ้านว่า,าเอ๊ะถ้าไปเมืองขอนแก่นเนี่ยจะดูระบบการจราจรในเมืองให้ผมไหม,มการจราจรที่มันการจราจรติดขัดนะไม่แพ้เชียงใหม่ไม่แพ้กรุงเทพมหานครตอนเช้า ท่านจะมีวิธีการจัดการขนส่งมวลชนอย่างไรมีรถเมย์มีรถไฟอะไรต่างๆที่หอการค้าเขาคิดไว้เนี่ยะจะทำํำปฏิรูปเชื่อมระหว่างหมาอะไรขอนแก่นไปท่าพระไปถึงบ้านสาํารานหรือว่าจะวางแผนอะไรให้เมืองขอนแก่นมีลักษณะที่มันจุดเด่นอะไระมันมีรูปแคนมันมีกล่องข้าวเหนียวม,มันมีไดโนเสาร์อยู่ตรงนั้นท่านจะทํำยังไงปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรกร ทุกตัวของเมืองขอนแก่นจะว่าอย่างไรจะแก้ปัญหาให้อย่างไรปัญหาเรื่องน้ำท่วมฝนแรงซึ่งท่านไปเยี่ยมน้ำท่วมเวลาท่วมก็ท่วมนะครับมันมีระบบชนชมทระทานที่ยังไม่ครบระบบที่ใช้ชเป็นน้ำเป็นสะพานส่งไปทั่วๆนี่ท่านคิดอย่างไรปัญหาเรื่องสาธารณสุขปัญหาเรื่องกองทุนหมู่บ้านปัญหาเรื่องการศึกษาซึ่งบางคนนี่จบปอ .6 อ่านหนังสือไม่ออกนะครับ ขึ้นปสามขึ้นปสี่อ่านหนังสือไม่ออกแต่เลื่อนชั้นไปเนี่ยท่านได้จะขันเกียวยังไง <c oughs> ผมอยากให้ทุกท่าน <c oughs> ให้ทุกท่านในตั้งคําถามกับคุณประยุทธ์ว่า <c oughs> การที่คุณประยุทธ์ใช้งบประมาณไปที่ขอนแก่นครนี้ชาวขอนแก่นได้อะไรได้อะไรอย่างกรณีท่านทักษิณชินวัตรไปที่ขอนแก่นได้อุโมงรอดเนี่ย <c oughs> อุโมง์รอดต้นสามเหลี่ยม <c oughs> เป็นรูปชัดเดี๋ยวนี้จะได้รถไฟไหม จะได้รถไฟความเร็วสูงหรือว่ายกระดับรถไฟยังไงการขนส่งมวลชนพวมพูดสามีกแล้วเป็นยังไงโรงพยาบาลจะเอายังไงจะเขาจะสร้างแปดพันเตียงเนี่ยโรง,งพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลศรีนครินเขาจะทําเป็นแปดพันเตียงเนี่ยท่านท่านสนับสนุนไหมปัญหาโรคหัวใจศูนย์หัวใจเศรษฐกิจท่านจะมีงบประมาณทําอย่างไรให้ประชาชนมีความสุขถ้ามีรายละเอียดอย่างนี้นะ นอกจากถามเรื่องโง่ไปแล้วก็ถามฝากพวกนี้ที่มันเป็นประโยชน์จะมีประโยชน์อะไรกับคนอีสานทั้งหมดอ,อยู่ทางเชื่อมระหว่างขอนแก่นกาลสินขอนแก่นอุดรขอนแก่นเมืองเลยหรือขอนแก่นสารคามหรือว่าขอนแก่นจะให้เป็นเมืองหลวงของภาคอีสานทางตอนเหนือไหมเชื่อมกันอย่างไรเรื่องอาเซียนว่าย,ยัางไงจากอุดรมาขอนแกน่นลาวเขเมรเวียดนามเข้ามาทํำยังไงปัญหาสถานกงสุน ที่อยู่นี้จะเพิ่มกี่อะไรสร้างระหว่างประเทศสร้างหน้าตาอย่างไรต้องคิดให้เป็นนะครับไม่ใช่ไป <c oughs> โวโวเว่ย <c oughs> นะครับเป็นมันมันไม่ได้เรื่องนะ <c oughs> สิ่งที่ <c oughs> ท่านอดิศรพูดเนี่ยท่านไปพูดที่นนองบุรัมพูนะคะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าท่านจะามาเป็นประโยชน์ที่ขอนแก่นหรือเปล่าที่นองบัรัมพูท่านบอกว่าตลอดเวลาที่ทําหน้าที่เนี่ยท่านคิดที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ความยากจนให้กับประชาชนมาตลอด <c oughs> และพยายามหางบประมาณมาเพื่อพัฒนาโดยโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยมีสี่ระยะ แล้วก็โครงการดังกล่าวนี่ไม่ใช่ทําแบบโหแล้วสื่อเนี่ยเอาไปขยายยิ่งคราวนี้นะคะการที่ท่านออกว่าหาเสียงมาดําเนินมาสามปีก่อนจะมาพบปะประชาชนเนี่ยก็ได้ขอคําสัญญาจากผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นําองค์กรจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็สนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยมีธรรมิบาลท่ามกลางเสียงปรบม,มือของบรรดาผู้ที่มาฟังท่านเลยคือฝากอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อสําคัญคําว่าธรรมิบาลที่ท่านหลุดปากไปที่น้องบัวลำพ<บ>ูที่ที่หลุดปากไปน เพราะว่าท่านเข้ามาไม่มีธรรมาพิบัติเข้ามาทางหน้าต่างเนี่ยเขาไม่เรียกว่าธรรมาพิบัติผมอยากให้ท่านชี้แจงชัดเจนว่าท่านจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เพราะเดี๋ยวนี้ท่านไม่ได้ท่านต้องการอธิบายระบอบประชาธิปไตยถูกต้องไหม,มผมมาทางหน้าต่างก็จร,ริงท่านที่เคารพแต่ถึงเวลาผมก็ต้องไปผมขอยืนยันว่าภายในปีนี้ผมจะเลือกตั้งไงเพราะว่าโพลออกมาของอีสานโพลเขามาอะไรขอนแก่นเนีเขาออกมาว่าให้เลือกตั้งปีนี้นะปีนี้เลยท่านมี ทัศนคติวิชั่นต่อเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าระบบที่ท่านเข้ามานี่ไม่ใช่ธรรมาพิบาลคือไหมความว่าท่านอยู่เฉยๆท่านไม่ได้บวชไม่มีอุปชาเลยนะอุปชาไม่ได้บวชให้เลยอยู่ไม่กวรหัวเองเลยผมพระเหลืองเป็นเจ้าอาวาสเลยแล้วก็เทศยถาวลีวหาเองแล้วอยู่เฉยๆว่าผมมีธรรมาพิบาตคนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอธรรมาพิบานเอย่างนี้นะท่านต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ประชาชนคนขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัด หล,หลายจังหวัดในภาคอีสานไม่รับรัฐรมนูญฉบับนี้นะครับหลายครั้งแล้วที่เรามีความคิดประชาธิปไตยคนที่มาจากระบอบอื่นนี่เขาไม่ค่อยให้ราคาเลยนะท่านลองพูดประเด็นที่ผมพูดนีระบบที่ท่านเข้ามาเนี่ยเป็นธรรมาพิบาลอย่างไรอ๋อผมมาห้ามเลือดถ้าผมไม่มาฆ่ากันตายนี่นคุณนึกเองมโนเองไปหมดท <c oughs> ุกอย่างจนบ้านเมือง ชอชิงสลิบบอยไม้ขอหีบสอายอยักจนถึงปัจจุบันนี้ตามสุดที่นี่นี่ผมผมผมเสนอเป็นประเด็นหลักเลยนะลองยอมรับสิว่าตัวเองเนี่ยเป็นธรรมพิบาลอย่างไรเข้ามาสู่ระบบนี้โดยวิถีทางที่ถูกต้องหรือไม่และจะคืนอำนาจให้เขาเมื่อไหร่ประเด็นมีอยู่แค่นั้นคุณไม่ต้องไปขอนแก่นอีกครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจ้ะในฐานะที่เป็นรัฐบาล ให้คนอื่นที่มาจากการเลือกตั้งเขาบริหารเถอะคือมาครั้งสุดท้ายแล้วก็เลือกตั้งซะให้คนที่มาจากเลือกตั้งให้เขามาคณะกรราการเขาจะได้ปรับตัวถ้าเกิดท่านคะแนนดีขนาดเนี้ครั้งหน้าเลือกตั้งอาจจะได้มาใหม่นะมาดิมาแต่ต้องมาจากการเลือกตั้งถ้ามาจากถ้าท่านลงผู้แทนรัษฎรท่านได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนรัษฎรพักการเมืองท่านได้คะแนนเสียงครั้งมาก ผมจะยกมือไหว้เต็มๆนั่นแหละผมจะเอากระเช้าดองไหว้ไปเคารพท่านด้วยถ้ามาจากที่ผมพูดเลยนะแต่ถ้ามาจากทางน้าต่างเนี่ยนอกจากจะเอามือแล้วตรงข้ามกับมือไปให้แล้วค่ะนึกภาพตามนะคะตรงข้ามกับมือธรรมบาลเนี่ยมันมีหลายขั้นหลายตอนหลักธรรมิบาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศคือหลักการได้มาของการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองโดยธรรมโดยธรรมนี่ไม่ชินนึกเอาเองค่ะ ไม่ใช่ว่าวันนี้ไปแจกขนมที่หนองบัวลำพูหนึ่งชิ้นบอกว่านี่คือธรรมมาพิบัติคือหมายความว่ามีใจที่อยากจะให้สงสารก็เลยให้การปกครองประเทศไม่ได้อยู่แค่นั้นหลักธรรมมาพิบาลของประเทศคือการได้มาซึ่งการปกครองที่ถูกต้องและชอบธรรมวันนี้ถามว่าการปกครองที่ท่านทําอยู่นั้นถูกต้องและชอบธรรมแล้วหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่สําคัญก็คือถ้าท่านจะปกครองโดยหลักธรรมมาพิบาลนีจริงก็คือเรื่องที่ท่านที่สอนพูดเมื่อกี้ ก็คือกระบวนการที่จะต้องมีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดนั่นคือท่านกำลังก้าวเข้าสู่หลักธรรมพิบาลวันนี้ณนะเวลานี้ท่านยังไม่ได้อยู่ในธรรมพิบาลท่านต้องเดินก้าวไปสู่หลักธรรมพิบาลให้ได้หลักธรรมพิบาลไม่ใช่ท่านคิดเองธรรมพิบาลในทางการปกครองประเทศคือหลักกระบวนการคิดที่ร่วมกันคิดของคนทั้งประเทศเพื่อสร้างหลักธรรมหรือหลักการปกครองโดยธรรมนั้นเกิดขึ้นมาได้คือการเลือกตั้งที่เป็นระบอบประชาธิปไตย วันนี้ถ้าท่านมีวิธีคิดที่จะเลื่อนการเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาโดยกลบายโดยกุศโลบายโดยกลเม็ด,โด,มดโดยวิธีของตัวท่านเองหรือของคนที่อยู่ข้างๆท่านกันแล้วแต่ <c oughs> การที่คนอยู่ข้างคิดในแง่มุมทำอย่างไรไม่ให้มีการเลือกตั้ง <c oughs> แล้วท่านคล้อยตามนิ่งเฉยหรือเอาหูไปนาเอาตาไปไรนั่นคือการหลักขาดหลักธรรมอภิบาลเช่นเดียวกันการใช้หลักธรรมภิบาลก็คือถ้า แค่สกิดได้เห็นว่านี่ใครพูดโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งท่านต้องสก,กัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเสียนั่นคือหลักธรรมอพิบัติคือการปกครองโดยธรรมคหลักแท้กติกาสนาชวันนี้มีแต่เรื่องจะตีความสอสบอกว่ากฎหมายสสไม่เป็นไรไม่ต้องส่งสารรัมนูลตีความเอาสอวาอย่างเดียวส่งสอวอก็พอมีชัยก็อยู่ข้างๆ้างวิศณุเครือง,งามก็อยู่ข้างข้างหนะ้ากฎหมาย วันนี้สมชัยจะขอเป็นทีมกฎหมายเข้าไปอีกสมชัยที่ถูกไล่ออกเนี่ยก็จะขอพิทีมกฎหมายของรัฐบาลด้วยกออเขาขอไปอยู่ที่ผ่านมามันไม่พอเลยหรอถ้าฝ่ายกฎหมายทั้งสามไปอยู่ด้วยกันนี่มันภาพไม่ออกอะเดี๋ยวพวกนี้จะมาคุยเรื่องสมชัยเหมือนบทสามบทให้เลือกคือผมกําลังบอกว่าในเมื่อกฎหมายอยู่สองสามคนที่จริงมามากกว่านั้นเตั้งเยอะอยู่ข้างๆในในหลักธรรมาภิบาลที่ท่านพูดถึงเนี่ยท่านไม่เข้าใจหรือว่า การส่งสอกฎหมายเลือกตั้งสอวอไปสู่สานานฉบับเดียวมันมีผลพ่วงหรือผลพ่วงมาถึงการเลือกตั้งสอสอด้วยท่านไม่เห็นหรือ,อทําไมถึงบอกมันพ่วงกฎหมายบอกว่าเมื่อตั้งสอสอแล้วให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายในสิบห้าวัน แล้วมันไม่มีสวเขาอยาใครมาเรียกประชุมรัฐสภาก็คือต้องให้สวเลอกตั้งเสร็จก่อนเลอกตั้งสสด้วยซ้ำก็มันต้องมีสวต้องเลือกให้เรียกประชุมรัฐสภาภายใน15วันนับตั้งแต่วันใช่ค่ะที่าลิกตัฐงสสเสร็จคำว่ารัฐสภาคือสสและสวก็สสและสวคุณไม่เข้าใจหรือคุณประยุทธ์คุณไม่เข้าใจหรือคุณมีชัยหรือชูพันธ์หรือคุณไม่มีเข้าใจหรือคุณวิศวกรรมที่คุณสมชายเขาพูดว่าทีมกฎหมายของนายกประยุทธ์เนี่ย ลอยถ้วยมันอ,อน่อนความหมายบบก็คงจะสอดคล้องอยู่พอสมควรคุณไม่เข้าใจหรือว่าถ้ามันไม่มีสวการบริหารบ้านเมืองก็เดินไม่ได้คุณอย่ามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้คแล้วคุณไม่มอง <c oughs> หรือว่าวันนี้ตีความเฉพาะสววันใดวันหนึ่งถ้าพักในกลุ่มของพวกคุณแพ้คุณจะไม่เอากฎหมายสสไปสู่การตีความของสารรัฐมนูลคุณมีหลักประกันอะไร ในไหนจะส่งก็ส่งมาทั้งคู่ไปซะเลยเพราะไหนมันก็ช้าทั้งคู่อยู่แล้วก <c oughs> ็ว <c oughs> เป็นฉบับสุดท้ายแล้ว <อะ S 3> คุณก็ไปกําหนดสารลบน,นว่าคุณวินิจฉัยเสร็จสิ้นภายในสามเดือนนะที่คุณขยายไปเนี่ยคุณสั่งไม่ได้หรือ,อวันนี้ก <c oughs> กตยังสั่งปลดได้เลยนับภาษาอะไรจะบอกสารวินวินิจฉัยภายในสามสิบวันไม่ได้วิศนุเครืองาหมอบอกว่าการวินิจฉัยสารุนก็ไม่นานหรอกไม่นานเพราะนั่นจะเป็นการวินิจฉัยเพียงไปเดินข้อกฎหมายเท่านั้นค่ะก็โอเคแต่ถ้าเป็นสาระสำคัญล่ะ ก็นี่คือตัวปัญหาเองยกเลิกทั้งฉบับครล่างล่ะเท้ายกเลิกก็ก็ไม่รู้ถ้ายกเลิกสมมติอ่ะสอสอไม่ยกเลิกสวยกเลิกไปล่างมาใหม่ถามว่าสภาเดินได้ไหมไม่ได้อยู่ดีก็เดินไม่ได้อยู่ดีคนล่างไม่ได้คุณเด็ดใช้ขีดอะไรพวกนี้ฟังแล้วมันตลกนะไอ้สนชก็รู้ว่าจะมีปัญหาคุณก็โหวตอย่างเงี้ยกโหวตผ่านโหวตผ่านแล้วก็จะบางสงสัยในคะแนนโหวตตัวเองโอ้ยจะเป็นระงึดรู้ว่ามันจะมีปัญหาแล้ว ไปลงคะแนนทําไมอตายมึงแท้เนี่ยไปโง่เนี่ยมันน่าจะมาอยู่สภาสนชนะทําอย่างไรให้สนชหายโอเผมใช้คํานี้เลยต้องใช้แบบนี้เลยต้องใช้แบบนี้นะผมล้อเลียนมาจากคอนแก่มาเอานี่มาใช้ในสนชพอรู้อยู่แล้วที่ลงคะแนนไปเนี่ยคุณจะต้องตีความทําไมไม่ถกให้มันเรียบร้อยว่ะโอ้แล้วเขาบอกว่าแทนที่จะร่างกรรมการร่างมาเป็นหลักในการ จะมีปัญหาอยู่ปอยเออเอาล่างของสรนชเป็นเมนแล้วก็เอาของกรรมการล่างมาขัดเออเออแล้วก็เอาไปล้องสารรัฐธรรมนูญเขาลงมติทุกทางออกมีปัญหา <laughs> งปับทุกทางออกมีปัญหาไม่ใช่ว่าทุกปัญหามีทางออกอันนี้ลงมติทุกทางออกมีปัญหาคโอ้ยเสียหายเงินเดือนตายไม่ใช่เนาะลงมติแล้วก็คัดค้านมติตัวเองสงสัยตัวเองใบ้าหรือเปล่าเนี่ยหลับไปแล้วยังรู้ไหหลับเปล่าเนี่ยเวเหมือนคค้ายสับสนทางเพศเนี่ยค่ะยังไม่แน่ใจว่าเต็งเพศอะไรคือประเด็นพวกนี้ไม่ใช่ประเด็นล้อเล่นถ้าเออองค์กรอื่นตีความไม่เป็นไรเด้อองค์กรตัวเองซึ่งลงมติกันหยกหยกเนี่ยแล้วก็สงสัยตัวเองสงสัยตัวเองว่ากู แปลงฟันหรือเปล่าวะวันนี้ใส่แว่นได้หรือเปล่าวะเออวันนี้เอาตังค์มาหรือเปล่าวะเอ้มันไม่ได้เรื่องมันชี้ถึงสติปัญญาแบบแม่บัวใต้น้ําจริงจริงกันเป็นไปได้อยู่ครับเพราะว่าแต่ละคนนี่พกเตียงไปหมดอะเตียงพยาบาลเอาเตียงนอนเตียงพยาบาลอายุน่าทั้งนั้นน่ะก็หลงหลงลืมหลงมติประเสริก็เอาลงมาได้ยังไงก็เป็นไปได้แต่ว่าความจริงอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอเล่นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีเป้าหมาย มีมีธงมีธงชัดเจนว่าทําอย่างไรก็ได้ที่ให้การเลือกตั้งนั้นช้าที่สุดผมฟันธงคํานี้แ <มา S 1> น่นอนอาจารย์ฟันธงแบบนี้เดี๋ยวก็มีคนมาเถียงนะฮะก็เถียงก็เถียงไปก็ว่าก็ได้เหนได้วยผลดิผมพร้อมที่จะคุณมาเถียงกับผมเดี๋ยวออกทีวีด้วยกันก็ได้มผมจะชี้ว่าที่คุณเถียงผมอยู่ประเด็นไหนและประเด็นที่ <c oughs> ผมคิดอย่างนี้เพราะอะไรค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ท,ที่มีการทําให้กฎหมายสวเป็นปัญหาว่าจะขัดตอนรับนูญหรือไม่คือตรงไหนรู้ไหมเขามองว่า สอนอชอในการเลือกสอวอเข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มประมาณห้าสิบคนที่<ด>ถูกคัดเข้ามาค่ะซึ่งเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าในกลุ่มห้าสิบคนเนี่ยจะเลือกท่านประยุทธ์เป็นนายกคนนอกหรือเปล่าอันนี้ยังยังไม่มั่นใจคือคือสองร้อยเนี่ยมั่นใจค่อนข้างจะมัดได้พอสมควรอืว่าโอเคได้ใช่ได้ แต่ปัญหาคือ50ก็มีความหมายมสมมุติว่า50เนี่ยนะถ้ากระบวนการกฎหมายที่คุณมีชัยร่างมาเดิมเนี่ยมันมายี5มันก็หายคะแนนมายีบหในการโหวตวันนี้จึงใช้วิธีคิดว่าทําอย่างไรจะล็อกให้ได้ถึงรสองร้อยห้าสิบคนนี่คือคนเขาวิเคราะห์กันโอ้อาจารย์เข้าแก๊ปมันคล้ายๆกับกลุ่มสประชเดิมไงฮะ<อ>ที่เลือกมาไงส,สุดท้ายก็คว่ำฉบับอาจารย์บรวรศักดิ์ไง เขาควรจะเป็นเหตุการณ์แบบนั้นซ้ําซ้อนก็เลยเอาสต้นทางเลยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือตัวประเนี้ไม่ก่อไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนเลยไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวยังไงเป็นสวในอนาคตโอ้อันนี้ท่านอธิมองไปถึงนู่นมาไข่ไงกลุ่มก็ใช่มันไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นอนาตอธิปไตยไอหยิบมาคือสวนี่มีก็ได้ถ้ามีแบบลากตั้งเนี่เป็นผมผมไม่ให้มีมันยุ่งไอพวกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่ไง แสดงให้จิตแสดงถึงจิตวิญญาณของคอสชของสนชนี่มันอยู่ภายใต้ในการลากตั้งท่านเนี่ถ้าเรืองเลือกตั้งไม่อยากไปยุ่งเยอะเดี๋ยวเอาอย่างนี้จะได้เป็นเลยหรือตกลงกันยังไม่ได้ว่าใครจะได้เป็นสวสองร้อาสิบเนี่ยอตกลงยังไม่ลงกฎกวนมันให้มันขุนไปเนี่ยเพราะว่าถ้าสนชพ้นจากตาแหน่งไปเนี่ยจะกลับเข้ามาใหม่ได้ก็ต้องมาในแนวสวผมเขียนชื่อได้หลายคนเนี่ยค่ะดูท่าทางเชียร์กันนัก โอ้ชัดๆเลยแล้วไปเจอในสภาจะทํำยังไงท่านประธานสภาที่เคารพวันประชุมวันแรกนะคะผมขอปรึกษานะยครับนอกจากจะเลือกประธานสภาแล้วผมขอปรึกษาเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องลวครับผมขอถามประธานสภาว่าผมกําลังนั่งอยู่กับใครครับเนี่ย <c oughs> ไอ้ที่ฝ่ายขวามือผมรู้จักหน้ากว่าจะได้มาหน้ามืดหน้าดําเลยเนี่ยไม <c oughs> ่เป็นผู้แทนร,ศรนัศดรไอ้ซ้ายมือมาจากไหนครับคโอ้ยหน้าขาวเลยเนี่ยหน้าใสไาใช่หน้าใสเลยเนี่ยอย่างนี้มันประชุมได้หรือเปล่า ที่มาไม่เหมือนกันแต่มีอํานาจเหมือนกันเรามาถกเถียงกับไอ้เรื่องพวกนี้แหละค่ะซึ่งไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนานระบอบประชาธิปไตยเลยอันนี้ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะพูดด้วยเหตุผลข้อได้จริงด้วยด้วยข้อได้จริงด้วยสวปี2540ัรีรัฐธรรมนูญเขามีการเลือกตั้งแล้วเขาไม่ได้ถกเถียงว่าจะเป็นแบ่งไข่แบ่ง,บงกลุ่มวิชาชีพอะไรหรอกก็ให้แม่ใหญ่สีพ่อใหญ่ยันทาที่พะเยานะ่ะที่เพชรบุรลงเก่าเนี้ยเป็นคนเลือกที่ขอนแก่น ไม่ยัยมาไม่ยัยแมนผมเลือกไปเบิ้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลับถอยหลังไปมาถกเถียงเรื่องนี้คุณพรเพชรคุณดูแลลูกน้องคุณยังไงวะเนี่ยวประชุมเช้าโหวตมติต่อศูนย์เลยมีงดออกเสียงห้าคน <c oughs> อะไรทำนองนี้นะ <c oughs> แล้วอยู่ตอนบ่าย <c oughs> ตีความเลย <c oughs> ตีความเลยโอ้ยสมองส่วนซ้ายกับสมองส่วนขวาของคุณนี่มันไม่อยู่ในกระโหลกอันเดียวกันของคุณหรือคนก็งงนะคะประชาชนที่ติดตามมาบอกว่าอ้าวกดฎหมายลูกผ่านแล้วโอเคอะเ0้าสิบวันที่ขยับไปเนี่ย ไม่ได้เห็นด้วยหรอกอ่ะมันผ่านไปแล้วรอดูแลกันสามเดือนเองเอาไปมาเอา้าส่งตีความอีกนี่สามเดือนวะสามเดือนยังไม่พอฮะส่งตีความอีกมันก็เลยขยับไปโอ้เป็นปีหนึ่งแหละนี่แหละเรากาลังพูดถึงหลักธรรมพิบาลที่เราพูดกันทั้งหมดคือหลักธรรมพิบาลน,นะหมายความว่าในแต่ละองค์กรตั้งแต่นายกร,รัฐมนตรีประธานสนชงองค์กรอิสระในประธานในกลุ่มผู้นําทั้งหมดเนี่ยคุณต้องใช้หลักธรรมพิบาลหลักธรรมพิบาลหนึ่งในนั้นคือหลักสุจริต อืคือหมายเขาว่าใจต้องทําเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงคแต่เราพูดวิเคราะห์กันออกมาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าคุณมีเจตนาร้อเปอร์ซนในการหวังดีต่อประเทศบ้านเมืองบริสุทธิ์สุจริตไม่มีคุณมีความแฝงในเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองเข้าอยู่ในหลักต่างๆทั้งหมดหลักการบริหารหลักการ <c oughs> เขียนกฎหมายหลักการพิจารณา ถ้าหลักตรงนี้ยังไม่บริสุทธิ์ผุดพ่องนั่นคือการขาดหลักธรรมมาพิบัติคือการปกครองที่สุจริตโดยหลักธรรมหลักธรรมหนึ่งเอาแค่ศีลห้าก็ไม่ผ่านแล้วนะหลักธรรมเนี่ยนะคุณคิดไม่ตรงก็คือพูดโกงหกโหวตกับไม่ตรงเองก็คือโหวตเท็จแล้ว <oughs> <oughs> ใช่ไหม <oughs> <oughs> ใจจะบอกว่าเออมันจันน่าจะอีกแบบแต่ถ้าไปโหวตอีกแบบหนึ่งถามว่าดีไม่ดีเอาไหมไม่เอาทําไมถึงไม่เอาก็ฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรคนั่คือการโหวตเท็จ ลึกใจกับมือที่มันยกมันไม่ตรงกันนั่นก็คือขาดหลักธรรมประการที่หนึ่งแค่หลักเดียวก็ไม่ได้ละนี่คือการขาดหลักธรรมมาพีบานเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกองค์กรจะต้องสำนึกนะครับว่าวันนี้ไปชนเดือดร้อนคผมไปรัฐร้านธนาคารจีนข้างออฟฟิศปกติเนี่ยนะหาที่นั่งยากแต่วันนี้หาคนนั่งไม่มีอายาคือหมายความว่าคนกินมันไม่มี มีแต่เก้าอี้ให้นั่งสมัยก่อนมีแต่คนกินหาเก้าอี้ไม่พอต้องเสริมร้านอาหารทุกแห่งเหมือนเดียวกันเพราะนั้นถ้าคุณตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงอย่างที่คุณคุณพูดแต่ผมเชื่อไม่ได้คิดอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าตัหนักจะต้องรีบออกไปซะผมผู้เสพเลยถ้าตระหนักอะไรนะทำอพิบาลเออถ้าตระหนักเห็นเพื่อประชาชนจริงจ ออกไปซะแตมีแค่นั้นคือถ้ามีหลักธรรมวิบาลก็ต้องออกไปคือธรรมพิบาลต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนว่าเรามีธรรมพิบาลในขามาหรือเปล่าโอันนอ้นั่นขากลับอันั้นมันผ่านไปแล้วคือไม่มีกระดุมเม็ดแรกมันกัดผิดค่ะจะมาลองกระดุมม็ดแรกมันเป็นอาธรรม เข้าทางหน้าต่างเนี่ยอาธรรมสนชนี่คือมดลูกขอดจากมดลูกของคอสชแล้วมันจะเป็นธรรมะได้ยังไงเพราะมันเกิดด้วยด้วยอาธรรมก็ยูยูตัดพออ่างเป็นธรรมะมันเป็นไปไม่ได้จะเรียกร้องจะดูว่างาช้างเนี่ยจะคลอดออกจากปากดอกจุดๆดดอกได้อย่างไรก็ไปสอดรับกับอีสานโพ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีาสานคณะเศรษฐศาสตร์มขอนแก่นเขาก็บอกว่ากลุ่มตัวอย่างคนอีสานมากกว่าร้อยละแปดสิบเห็นว่าเลือกตั้งสสภายในปีหกหนึ่งเหมาะที่สุดก็มีอยู่สองกลุ่มนะคะก็คือ 50. 5ห้าเเห็นว่าควรจะเลือกประมาณสักพฤษภาคมสิงหาเนี้ยจะถึงเนี้ยอ, <impossible S 1> อ,อีกกลุม่มเถอะอาจารย์ไม่เป็นไปได้กลุ่มหนึ่งรองลงมาสา8สิบอ็ดจุดแปดบอกว่าประมาณสักกันยาถึงธันวา มันก็อยู่ในประมาณติดๆกันแหละแต่สรุปแล้วก็คือปีหกหนึ่งแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเห็นว่าควรเลือกปีหกหนึ่งคือมันทนไม่ไหวแล้วเขามันแบบธรรมพิบาลอ่ะท่องเต็มที่เราต้องมีธรรมพิบาลคือคือความนึกที่มีต่อความเดือดร้อนของประชาชนนี่คือหลักการปกครองโดยธรรมค่ะธรรมพิบาลนี่คือหลักการปกครองโดยธรรมเขาเอาคําว่าธรรมพิบาลเนี่ยไปถามคําถามสี่คำถามแรกด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้ยังไม่มีคําตอบมาเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเห็นด้วยอ่ะ <c oughs> อธิบาย <c oughs> <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าก่อนที่ท่านจะไปบรรยายเรื่องหลักธรรมาที่บาลอย่างที่พูดะคือมองที่ตัวเองก่นอนไม่ใช่ไปจําเข้ามาส่องกระจกมองแล้วพูดกับตัวเอง <c oughs> ผมเห็นนายกพูดอยู่หลายคำ <c oughs> ไปลอกงานวิจัยมาอือาจารย์ไปกาาไปล่าวหาไอปลอกอาจารย์ไปลอกคำเขาคิดเองือมผมไม่เชื่อค่ะบางอย่างเนี่ยนายกไม่ได้เรียนเรื่องนั้นเลยไปลอกคํามาเออ แต่ผมไม่แน่ใจถ้าเข้าใจเ,เปล่านะเ <laughs> ช่นเช่นคําว่าเช่นคําว่าไม่อยากจะพูด,ดจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เ, <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าจริงก็ฝาวดีกว่าถามท่านว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าท่านคิดเองไหมลอกภาษาวิจัยแต่ไม่เข้าใจภาษาไม่ได้เข้าใจการวิจัยภาษาวิจัยแปลไทยเป็นไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านจะไปบรรยายเรื่องหลักธรรมพิบาลเนี่ยโอเคผ่านมามันไม่มีหลักธรรมพิบาลอยู่แล้วเข้ามาทางทางหน้าต่างที่ท่านได้สอนพูดแต่เอาเถอะ หลักธรรมิบาลเราก็สร้างกันได้แต่ว่าคุณจะต้องสํานึกว่าท่านกําลังสร้างโดยหลักธรรมิบาล <c oughs> หมายคําว่าเข้ามาไม่ถูกแต่ก็สร้างหลักธรรมิบาลที่มีอยู่ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้แต่วันนี้ท่านได้สร้างแล้วหรือยังก <c oughs> ระบวนการองค์ขาวยบรอบองค์ <c oughs> องของท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่เลื่อนการเลือกตั้งทั้งสิน้นมีสักกี่เสียงกี่ปากที่บอกว่าอยากให้มีการเลือกตั้งแล้วท่านได้ห้ามได้ปรามได้ชัดเจนตรงไหนอย่างไรนี่คือหลักธรรมิบาลผมว่า คุณถอดผ้าเหลืองที่คุณคลุมออกซะเพราะคุณไม่มีอุปชาจะบวชบวชให้ไงบวชเองไงบวชเองไงคือการเข้าทางหน้าต่างนี่คือเอาผ้าเหลืองมาห่มเองอันนี้โกนโกนผมแต่ไม่โกนคิ้วนั่นนี่เหมืนกันนัไม่ได้ไม่ได้ก็ตั้งตัวเป็นเจ้าอาวาสประเทศไทยไงเดี๋ยวนี้ชาวชาวบ้านเขาบอกเอ้ยศึกเอาไม่ไม่ใช่ศึกเอาผ้าเหลืองออกเสื้ทีสิเว้ยประชาชนเขาจะได้ เป็นอุปชาในการที่จะบวชอืให้แก่สอสอให้แก่นายกรัฐมนตรีเขาเองอก็มีแค่นั้นแหละครับมผมคิดว่าลักษณะที่ท่านจะไปเพ่นพานออกมาช่ไปไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยท่าน <c oughs> ใช้เงินภาษีอกรแน่นอนครับผมก็ขอให้ท่านใช้เงินแบบสุดจริตนะครับเงินใดที่ควรจะเข้าไปผมก็ว่ามีประโยชน์ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเงินภาษีอกรของประชาชน แต่ระบบตรวจสอบต้องเข้มแข็งคุณต้องแก้ปัญหาเรื่องทุจริตลิร์รัปชันในเมืองขอนแก่นให้ได้ถามว่ามีเฉพาะพ,อพอมอใช่ไหม,มกรมการปกครองมีไหมผู้ว่ามีไหมกลมชนประทานมีไหม หรือใครต่อใครต้องถามให้ละเอียดกองทัพของท่านมีไหมเออไม่ไม่ไม่กองทัพห้ามมายุ่งกับห้ามยุ่งห้ามยุ่งผมต้องเกี่ยวกับพัฒนาผมจะตรวจสอบองค์กรอื่นยกเว้นกองทัพผมนะอย่าต่อไปอย่าพูดนะอย่าตอบอย่าไปอย่าพูดนะค่ะแต่ทีนี้ปิดท้ายปิดท้ายนิดนึงพอเดบะยุทธ์เนี่ยท่านที่ตรวจสอบอย่างอื่นแต่จะไม่ยุ่งกองทัพของพวกผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่บางหลวงแค่นั้นเอง า<ห> <OT> มาปิดท้ายที่ปัประยุทธ์นิดนึงนะคะท่านไปที่หนองบัวลำพูเนี่ยมีประโยคน,งยนึงที่ฟังแล้วเราก็อึ้งเหมือนกันท่านพูดว่าตอนนี้ก็กําลังจะเลือกตั้งแล้วแต่มันมีเหตุการณ์บางเรื่องที่ทำให้สับสนอลหม่านไปหมดเลือกอย่างนั้นอย่างนี้ขอถามว่าเขาโยงไปถึงคุณสมชัยนะคะ <ห następ S 2> เขาเป็นคนเลือกหรือเขาเป็นคนกําหนดวันเวลาในการเลือกตั้งหรือใครเป็นคนกาหนดท่านพูดประโยคนึงเราอึ้งฮะรัฐกับคสชไม่ใช่หรอ หรือกกตเป็นคนกําหนดเอาท่านก็ยังสับสนนะคะ<อ>ว่ารัฐกับคอสอชอเป็นคนกําหนดวัรเลือกตั้งชัยดาแล้วพรุ่งนี้คอยฟังกันแล้วกันหรือกรกตเป็นคนกาหนดเมื่อไหร่ที่มีการกําหนดการเลือกตั้งกะกะตถึงจะมีหน้าที่ตรงนั้นอย่าออกมา <c oughs> พูดว่าเมื่อนั้นเมื่อน,นี้มผมบอกไปแล้วว่าต้นปี2562แค่นั้นก็จบแล้วจะมาบาอกว่าเรื่องวันไหนกันอีกจะย้อนกลับมาเดือนตุลาคมอะไรกันอีกพูดจาจนสับสนโอลหมาดก,กันไปหมด เขาอาจจะหวังดีมั้งผมขี้เกียจไปยุ่งละใครสับสนกันแน่เนี่ยกกตตามกฎหมายทั่วไปแล้วเขเป็นคนกําหนดคนจัดการเรื่องตั้งกันนี้ประยุทธ์นี่เขาสับสนไงไม่รู้เขาเป็นใครรัฐกับคอสชหรือเปล่าไม่รู้เขาเป็นนายกหรือหัวหน้าคอสชจักเป็นอย่างนี้คือว่าอาการของคนจะออกจากโรงพยาบาลศรีธัญญาไปเงี้ยอจะได้ออกจะได้ออกเลยตอนนะครับผมไม่ได้พูดอะไรมากคือผู้นําที่สับสนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ท่านเข้าใจว่าท่านมีอํานาจสูงสุดท่านจะใช้มาตรา44เนี่ย ทำอะไรก็ได้ยงไงโดยไม่ต้องสนใจองค์กรอิสระผมไม่เห็นด้วยนะในการใช้อํานาจผพนักการไปปลดองค์กรอิสระไม่เห็นด้วยแต่ว่ามีคนคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อเขียนในเฟซบุ๊กในในไลน์บอกว่าเห็นไหมล่ะในระบอบพนักการเขาปลดคุณได้แต่ระบอบประชาธิปไตยเขาจะเกลียดคุณขนาดไหนก็ทําไม่ได้ไงใช่ก็จริงจริงนี่มันแตกต่างกันไงคุณสมชัยเข้าใจหรือยังอะ เข้าใจหรือยังซึ่งสนยเลยสอนสอนนอนอฮะมันจะเอียงไม่ได้ผมจะตบให้มันตรงเนี่ยค่ะหอ้าวหมดเวลาอแล้วค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการตรงไปตรงมาขอบพระคุณรองศาสตราจารย์พิเศษดอรอดิศรเพียงเกตแล้วก็ดรจำานงเชมมงคลขอบพระคุณค่ะสวับอบคุณดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันต่อนะคะกับรายการตรงไปตรงมาวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ